ด้วยอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องผืนป่าแห่งนี้และบารมีของเจ้าพ่อดอนเสือขอให้ลูกได้พบกับหลวงพ่อสักครั้งด้วยเถิดหลวงพ่อถึงเวลาที่ผมจะเปิดเผยให้ดาวรู้ว่าดาวคือปรึกษาหรือยังครับปัจจุบันต่างหากเล่าที่กำหนดอนาคตหาใช่อดีตไม่ผมไม่เข้าใจปรึกษาน่ะได้จากโลกนี้ไปนานแล้วคนที่อยู่อ่ะคือดาวคือผู้ที่ป่าได้เลือกสรรและมอบพลังให้ทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่แต่ว่าดาวเขาก็ได้เจอแม่แท้ๆของเขาแล้วหรือว่าผมควรจะพูดความจริงให้รู้กันไปสักทีเมื่อไม่รู้อดีตก็ไม่พะวงกับการตามหาผู้ให้กำเนิดและไม่หมกมุ่นกับการแก้แค้นให้วัยเยาว์ที่สูญเสียถ้าดาวรู้ความจริงโยมจะทำอย่างไรต่อผมเข้าใจแล้วครับแต่ก็สงสารไม่ได้ดาวเขาก็เหมือนกับว่าเขาเป็นลูกสาวของผมพรที่ทำให้ปรึกษาลืมอดีตนั้นก็เพื่อให้เรียนรู้ปกป้องในสิ่งที่เรารักมิใช่ทำลายในสิ่งที่เราเกลียดทุกสิ่งอย่างมันได้ไหลไปตามกระแสแห่งกรรมแล้วโยมจะทำอะไรได้กับสายคงคาที่ไหลลงสู่มหานาทีได้เล่านอกจากเฝ้าดูCS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ